คือบางทีการให้แบบอย่างเมื่อกี้ฟังคุณยายเนี่ยมันเป็นความชื่นใจเวลาที่เราเป็นประโยชน์กับใครสักคนนึงหรือว่าช่วยเหลือใครแต่บางทีมันจะมีเส้นบางๆค่ะคุณยายบางทีช่วยแล้วแบบมันช่วยมากจนเกินไปอันนี้ถือว่าช่วยแบบไม่เป็นปัญญาเดี๋ยวก่อนคือความรักเนี่ยถ้าขาดปัญญามันทุกข์ได้นะ มันล้ำเส้นครับแล้วเพราะเราจะเห็นเด็กบางคนเนี่ยเป็นจิตอาสาเนี่ยมันจะมีหลายคนเป็นห่วงว่าช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยไปช่วยคนอื่นได้ยังไงจริงๆเนี่ยมันก็ไปทำลายจิตใจของเด็กนะแต่ถ้าเราบอกว่าการไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันจะฝึกให้เราเข้มแข็งมันเหมือนว่าเราเอาเวลาและพลังงานของเราไปเป็นอาสาสมัครช่วยคนอื่นเนี่ยลูกต้องรู้นะว่าเวลาที่เรามีความเขาเรียกจาคะอารมณ์เข้าใจคำว่าจาคะไหมมันไม่ใช่แค่บริจาคแรงงานนะมันจาคะความเห็นแก่ตัวครับการที่เราได้ผันพลังงานของเราออกไปรับใช้ใครได้บ้างเนี่ยเราต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าเราเอาความเห็นแก่ตัวออกไปนะไม่ใช่เอาความเก่งความรู้การเป็นเจ้ากี้เจ้าการนักจัดการแล้วก็ไปบอกคือว่าฉันเมตตาเธอนะแต่เธอต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะถ้าเธอไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่ฉันอุตส่าห์มาอีเนี่ยค่ะมันรักมันเมตตาตัวเองไม่ได้ไงครับอันเนี้ยต้องพูดไว้เพราะว่าในกรณีที่เรากำลังสอนกับคนจำนวนมากเราไม่รู้ว่าคนที่ฟังเรานั้นระดับไหนครับคือถ้าเรามีเมตตาต้องมีปัญญาด้วยและต้องเป็นเมตตาที่เราต้องเอาความเห็นแก่ตัวเราออกนะเพราะเป้าของเราคือความรักที่เราจะไปช่วยคนอื่นเช่นเราไปที่เด็กตาบอดหรือพิการซับซ้อนอย่างเงี้ยเด็กช่วยตัวเองไม่ได้เด็ก ISB เนี่ยเขาจะอินมากเลยกับเรื่องนี้สักแป๊บหนึ่งเขาจะไปที่บ้านเขาจะใส่ห่วงมือของเขาว่าเขาคือหัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมจะรับใช้ต้องยังไงก็แชร์แค่เล็กไปก่อนแต่สักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างกับตัวเองข้ออ้างที่ไม่ใช่ปัญญาแล้วมันจะเข้าไปถูกความผูกพันครับและคนหลายคนที่เป็นจิตอาสาที่มีความปรารถนาที่จะเมตตาคนอื่นมักจะผิดหวังเวลาที่ตัวเองไปเจอสถานการณ์ที่เป็นหินลับมีดกลับมาที่หินลับมีดเมื่อกี้ที่คุณยายบอกไม่อ่ะอันนี้เราต้องเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปช่วยใครแล้วเขาไม่เป็นดั่งที่ใจเราเพราะเราไม่ได้จากฆ่าตัวตนเนี่ยลูกครับเราก็จะไปบังคับเขาไม่รู้ตัวหรือเราจะไปเฮิร์ตกับสิ่งที่เราจะไปให้ครับเราก็จะสูญเสียวารันทีเราอ๋อครับชัดเจนเลยครับลึกซึ้งค่ะคุณหมอแล้วก็เมื่อกี้คุณยายพูดมามันเหมือนแบบกระแทกตัวเองหลายเรื่องเนาะเหมือนแบบโอ้ใช่ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเข้าใจว่าฉันแบบให้เขาไงเมตตาอยากให้เธอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าจริงๆแสดงว่าเราอยากคุณแม่เห็นด้วยกับคุณหมอที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนความไม่รู้ไปสู่ความรู้แต่เวลาที่เราเจอระหว่างทางมันจะเจอแบบฝึกหัดมั้ยลูกใช่มั้ยเคยมั้ยเคยไปรักใครแล้วทุ่มเทกับเขามากเลยแล้วพอเสร็จแล้วเราบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมลูกแล้วมันก็เฮิร์ตใช่ไหมเราก็จะเวียงกลับมาเลยเมื่อไม่ได้ก็ร้ายไปกระดีหรือเมื่อไม่ได้ห้ามดีนักลูกอ่ะเวลาพ่อแม่ห้ามดีนักไปซะเลยเนี่ยแรงเวียงอย่างเงี้ยที่คุณหมอพูดนะหนูต้องรู้ให้ทันนะลูกครับ